ข้อที่3นะอาจารย์ไม่ลบไลฟ์สดนะครับน้องสามารถเก็บไว้ดูได้จนถึงวันสอบเลยหรือถ้าใครไม่เคยดูเลยนะครับเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับนี่ใน YouTube นี้stech4.com นะครับพิมพ์เสิร์ชไปได้เลยครับ stech4 พิมพ์ตามนี้เลยนะครับน้องจะได้ดูคณิตศาสตร์อีกเยอะเลยนะปัจจุบัน A อายุ36ปีเมื่อ4ปีที่แล้ว B อายุเป็นครึ่งหนึ่งของ A แล้วปัจจุบัน B อายุเท่าไหร่ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับข้อนี้เป็นเรื่องอะไรครับครูเรื่องการนับอายุออกข้อสอบทุกปีเลยเรื่องการนับอายุนะครับตัวละครข้อนี้มี A กับ B ถ้าใครถูกฝึกมาดีๆเนี่ยน้องจะรู้ว่าการสร้างตารางในเรื่องการนับอายุเนี่ยน้องจะต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับตัวละครมี A กับ B ใช่ไหมครับแล้วน้องก็ดูเวลาในโจทย์ว่ามีอะไรบ้างในโจทย์จะมีปัจจุบันในโจทย์จะมีเมื่อ4ปีที่แล้วเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับ4ปีที่แล้วขออนุญาตใช้เป็นตัวอักษรลบ -4 นะครับเข้าใจนะนั่นคือ4ปีที่แล้วปัจจุบันขออนุญาตใส่ปอปาถ้าน้องทำอยู่บ้านมันก็จะมีตารางแบบนี้ใช่ไหมนี่ทำอยู่บ้านอะถ้าทำอยู่บ้านมันก็จะมีช่องๆแบบนี้แต่วันสอบจริงมันไม่มีคะแนนการทดสวยงามไงคุณครูเพราะฉะนั้นน้องจะต้องเขาเรียกตีตารางในใจไม่ต้องเสียเวลานั่งตีตารางอยู่นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยโจทย์ให้อะไรมาใส่ตรงนั้นปัจจุบัน A อายุ36ปีปัจจุบัน A นี่คือปัจจุบันนี่คือ A ใส่ตรงนี้เห็นไหมใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับปัจจุบัน A อายุ36เรื่องอายุเนี่ยมันง่ายตรงนี้ครับพอน้องรู้ช่องหนึ่งช่องอื่นก็ได้ง่ายๆเลยนะครับ36ปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วต้องเป็นเท่าไหร่ครับ32ครับเห็นโจทย์คณิตศาสตร์ภาคกรเนี่ยขนลุกต้องลุกสู้เลยนะครับต้องลุกสู้เลยปั๊บต้องฟดทดอย่างไวนะการสอบจริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาโจทย์ให้อะไรอีกครับโจทย์ให้ต่อครับเมื่อ4ปีที่แล้วเห็นปั๊บเมื่อ4ปีที่แล้ว B อายุเป็นครึ่งหนึ่งของ A อันนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนอ่านภาษาไทยออกอยู่แล้วพูดภาษาชาวบ้านคืออะไรครับครึ่งB อายุเป็นครึ่งของ A คำถามครับ B เป็นครึ่งหนึ่งของ A ใครอายุน้อยกว่าตอบโดยใช้เซตเลย B เป็นครึ่งหนึ่งของ A ใครอายุน้อยกว่าไม่ต้องไปทำอย่างนี้นะครับB อายุเป็นบางคนสอนอยู่วันนี้ B อายุเป็นครึ่งหนึ่งของ A ให้อะไรมาให้ A มาเอา A ใส่เข้าไปตัดออกไปได้ B โอ้โหแล้วชีวิตนี้เราจะทดทันไหมล่ะครับข้อสอบครูผู้ช่วยนะฮะน้องคิดอย่างนี้เลยนี่ B เป็นครึ่งหนึ่งของ A ใครอายุน้อยกว่าเอาตัวนั้นไปหาร2นะครับ B เป็นครึ่งหนึ่งของ A แสดงว่า B ต้องน้อยกว่า A เท่าไหร่ล่ะ A 32ครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเขาพูดที่4ปีด้วยนะพูดที่4ปีจะต้องไปดูตรงนี้นะไม่ใช่ครึ่งตรงนี้นะ4ปีที่แล้วคือช่องนี้นะครับแสดงว่า B น้อยกว่าเอา2ไปหาร A เลยนะครับ2ไปหาร32ก็เหลือเท่าไหร่ฮะ16ครับมึงอยากร้องไห้พอทําถึงตรงนี้เห็นมั้ยซึ้งจัดใช่มั้ยครับน้องได้16ตรงนี้มาเนี่ยข้างล่างครับแสดงว่าเป็นปัจจุบันน้องบวก4ไปได้เลย16บวก4เป็น20นะฮะคำตอบข้อนี้คือ20ครับฝนฟับเลยเพราะนั้นใครที่อาจจะยังประสบการณ์ยังไม่ถึงนะครับน้องดูวันนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ดูแล้วให้ท้ออู้ยังทำไม่ได้เลยอาจารย์แกพูดอะไรวะเนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้เนี่ยนะคงไม่มีใครได้พูดถึงตรงนี้ทั้งหมดหรอกนะครับไม่ได้พูดตรงรายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่น้องครับต้องไปอ่านหนังสือต่อนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมเอ๊ะทำไมต้องใส่ตรงนี้ย่อๆทำไมตรงนี้ต้องใส่เพิ่มเติมทำไมตรงนี้ต้องเป็นตัวละครนะครับมันอยู่ที่น้องฝึกฝนต่อไปนะครับวันนี้ตรงเนี้ยการติวฟรีตรงเนี้ยอาจจะพูดไม่หมดครบทุกประเด็นนะครับนะอาจจะไวขึ้นมานิดนึงเนาะอาจจะไวขึ้นมานิดนึงนะครับข้อนี้จริงๆอาจต้องบอกงี้ก่อนนะเคลมไว้ก่อนเคลมก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เข้าสอบเองรอบนี้นะครับมีลูกศิษย์ส่งข้อสอบมาให้นะลูกศิษย์ส่งข้อสอบมาให้นะครับเขาส่งมาให้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครไปสอบมาเนาะก็ส่งข้อสอบมาให้อาจารย์หน่อยนะครับนะอนุกรมข้อนี้เป็นยังไงเอ่ยเป็นเศษส่วนนะครับมีทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถพวกเราไปมันมีข้างบนและข้างล่างอ่ะขออนุญาตใช้สีเขียวแทนข้างบนสีเหลืองแทนข้างล่างซึ่งเห็นชัดมากๆโอ้หลับตาข้างเดียวก็น่าทำได้แล้วเนาะข้างบนสีเขียวครับคือตัวเลขยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันคือตัวเลขยกกำลัง2แล้วเลขอะไรล่ะเดี๋ยวอาจจะไวไปช้าๆนิดนึงเลขกำลัง2ตัวนี้คือ2กำลัง2อันนี้ชัดเนาะ3กำลัง2 4กำลัง2 5กำลัง2
ราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องอะไรกำลังสองแน่ตัวต่อไปต้อง6กำลังสองครับครูครับ6กำลังสองซึ่งเขียนเลยแล้วกันเนาะ6กำลังสองเป็น36ครับ36นี่คือข้างบนนะสีเขียวได้แล้วนี่สีเขียวไฮไลท์ก่อนสีเขียวได้แล้วหารด้วยหารด้วยข้างล่างข้างล่างถ้าดูดีๆนะครับข้างล่างข้างล่าง8 27 64 125โอ้ย8 8คืออะไรครับ8คือ2ยกกำลัง3 27อ่ะ3ยกกำลัง3 64อ่ะ4กำลัง3ด้วย64 125ชัดเจนเลย125คือ5กำลัง3ครับเพราะฉะนั้นข้างล่างตรงนี้พูดได้เลยครับมันคือตัวเลขกำลัง3 2กำลัง3 3กำลัง3 4กำลัง3 5กำลัง3เพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเป็น6กำลัง3เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น6กำลัง3อันนี้เขียนไว้ข้างบนด้วย6กำลัง2ข้างล่างคือ6กำลัง3 6กำลัง3แน่นอนครับ6 6 36 36คูณ6ก็จะได้เป็น216หรือใครทำบ่อยๆจะรู้ว่ามันต้องลงท้ายด้วย6มันก็มีช้อยอยู่ข้อเดียวที่ลงท้ายด้วย6ก็ฝนช้อยข้อ3ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับทุกคนครับน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยจะต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับน้อยจะต้องเตรียมตัวให้ดีเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ